วันนี้เรามีเหมือนเป็นกุนซือใช่ที่จะมาบอกต่อนะคะเกี่ยวกับวิธีใช้เงินที่จะทำให้รวยขอต้อนรับคุณฟลุ๊กเกิร์กพลค่ะอรุณสวัสดิ์ครับคุณฟลุ๊กครับสวัสดีก่อนที่เราจะคุยเรื่องเงินขอถามถึงเรื่องลูกชายหน่อยเถอะหล่ออายุครบ13ไปเมื่อไม่กี่วันใช่ไหม2วันที่แล้วเนี่ยเองครับครับลูกชายเพิ่ง13รู้สึกแบบโอ้ยนี่เราถึงวันนั้นแล้วเหรอลูกเป็นทีนเนเจอร์ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเพิ่งปั๊มลูกเมื่อวานนี้อยู่เลยจริงหน้าเขาเด็กพอกับลูกแล้วบอกเพิ่งคลอดจริงๆเรายังรู้สึกว่าเหมือนกับเพิ่งคลอดเพิ่งผ่านไปแล้วอาชีพเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆวิ่งอยู่ในกองตอนนี้เขาก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆตอนที่เป็นทีนเนเจอร์เป็นทีนเนเจอร์แล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยลูกเราเติร์ทีนเหรอโอ้มันแบบมันถึงวัยนั้นแล้วเหรออีกไม่เกิน 2-3 ปีนี่เราก็แบบต้องมาคอยดูคัดสกรีนสาวอะไรอย่างนี้แล้วเหรอเริ่มมีออกไลน์ไหมไม่มีเลยมีแต่เพื่อนตอนนี้ยังเล่นเกมยังเป็นเบบี้อีวันเจอที่งานแต่งโบเขาก็ดูเงียบขึ้นเขาเป็นคนนิ่งๆแล้วเขาก็เล่นแต่เขาเล่นแบบสนุกแต่เขาไม่หนวกหูอ่ะเขาเป็นคนไม่หนวกหูง่ายต้องมีบุญแล้วมีลูกไม่หนวกหูจริงแล้ววันเกิดพ่อกับแม่ให้อะไรบ้างอะคะก็อ๋อหมายถึงว่าพ่อแม่ให้อะไรลูกเก่งคือลูกผมเนี่ยสามารถตอดพ่อได้ตลอดเวลาคืออย่างวันตอนผมจำไม่ได้เลยว่าให้อะไรลูกไปบ้างแต่พอลูกพูดออกมาเนี่ยอ๋อพ่อให้แล้วครับเป็นอันนี้เอ๊ะขอตั้งแต่เมื่อไหร่คือลูกจะขอไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัว อยากให้ดูภาพนี้นิดนึงกลับไปอีกภาพนึงก่อนหน้านี้นี่ทุกครั้งเวลาเห็นสองบ้านเนี่ยอยู่เนี่ยทุกคนมีความสุขใช่ทุกคนคอมเมนต์กันเยอะมากเวลาเห็นพ่อแม่สองฝั่งมาดูแลลูกคนนี้นี่ยิ่งแรกๆจะเป็นแล้วก็หลังๆก็ยังเป็นอยู่แล้วก็รู้สึกจริงๆรู้สึกดีนะฮะเพราะว่าหลังๆเนี่ยจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงบวกเยอะมากแล้วก็เหมือนกับว่าขอบคุณเพราะว่าเขาเนี่ยบางคนเอาเราไปเป็นแบบอย่างแล้วไปคุยกับอดีตของตัวเองแล้วลูกเนี่ยก็ได้รับในสิ่งที่เขาคงอยากได้กันอ่ะคนลุกฟังแล้วมันเหมือนกับพี่เป๊กอ่ะพี่เป๊กก็อะไรไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเป๊กคงไม่ทำแบบนี้แน่นอนจะตีกันตลอดเวลาแต่ยังไม่เลิกกันแล้วว่ามันสุดยอดนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยรูปของเราเนี่ยอบอุ่นคือจริงทั้งสองผมว่าอบอุ่นกว่าเดิมอีกนะครับใช่ผมว่าคืออย่างนี้ผมว่าสำคัญที่สุดคือพ่อแม่เนี่ยต้องคำนึงเอาไว้เสมอว่าต่อให้เราเลิกกันความเป็นพ่อเป็นแม่มันไม่หายไปไหนครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดอะลูกเราอะก็ต้องอยากเห็นพ่อแม่อยู่ด้วยกันแต่ในเมื่อเลิกกันแล้วเอาจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ด้วยกันครับพี่แต่ทำไมเราไม่รักษาความเป็นเพื่อนที่ดีกันไว้ก่อนที่เราจะเลิกกันเนี่ยเราต้องชอบกันอะไรสักอย่างพอสมควรเพราะเราถึงมารักกันได้ต้องมีอะไรที่มันชอบกันอะเราก็เลิกคิดในสิ่งที่เขาไม่ดีคิดแต่ในสิ่งที่เขาดีครับแล้วเราก็มองแต่มุมดีๆของเขาเยี่ยมนะครับแล้วอย่างที่ผมไปเที่ยวด้วยกันหลายคนจะเห็นว่าเราชอบไปเที่ยวด้วยกันหลายคนก็จะบอกไปได้ไงผมบอกโหเนี่ยครับเพอร์เฟกต์แล้วอีกเรื่องฮะเรื่องงานแต่งนี่เมื่อไหร่จะแต่งพี่ก็เรื่องงานแต่งก็คิดว่านะก็อยากภายในปีหน้าตัวพี่พร้อมแต่พี่นาตาลีเหมือนยังไม่พร้อมใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่พร้อมคือเราเนี่ยยังไม่ได้หาเวลาที่มันลงล็อกซึ่งกันและกันคือเรามันเป็นเรื่องใหญ่มันต้องไปคุยปรึกษาทางฝ่ายหญิงให้เรียบร้อยก่อนเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะแบบคิดกันเองแล้วบอกว่าพรุ่งนี้แล้วก็ไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับทุกคนเนี่ยล่าสุดที่ออกหนังสือที่ตั้งอยู่ต่อหน้าครับทุกท่านครับนี่อยากให้ลองดูหน่อยครับจะมีการวางขายเมื่อไหร่นะครับเนี่ยเริ่มวางแล้วครับแล้วก็อย่างพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะไปงานที่เศรษฐกิจเพื่อไปเหมือนกับเปิดตัวหนังสือตอน5 โมงเย็นรวยได้แค่ใช้เงินเป็นใช่คุณกำลังจะบอกว่าอยากรวยต้องรู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้ยังไงก็ไม่รวยถูกต้องยังไงฟุกผมคือปัจจุบันเนี้ยมนุษย์เราเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามาให้เสพเช่น Instagram Facebook หรืออะไรก็ตามเราอ่ะจะเห็นเพื่อนเราหรือคนที่เราชื่นชอบผ่านทาง Instagram หรือโซเชียลมีเดียเยอะมากครับเราเห็นทุกวันครับว่าเพื่อนเราไปเที่ยวไหนเพื่อนเราซื้ออะไรเพื่อนเรากินอะไรความอยากของเรามันไม่มีที่สิ้นสุดต่อให้คุณจะหาเงินได้มากขึ้นแค่ไหนก็ตามเนี่ยความอยากของเรามันมักจะนำรายได้ของเราเสมอหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนนึงที่จะบอกว่าคุณจะใช้ยังไงคุณควรจะเก็บก่อนส่วนหนึ่งคือคุณต้องหักอ่ะเพราะถ้าคุณไม่หักเนี่ยคุณไม่มีทางใช้พอครับเพราะว่าเราจะมีความอยากได้ขึ้นเรื่อยๆสังคมเราดีขึ้นถ้าเรามีรายได้มากขึ้นเราไปสังคมที่เขามีรายได้มากขึ้นเราก็จะแบบเหมือนกับไปใช้ตามเขาอีกครับดังนั้นถ้าเราไม่คิดจะเริ่มมันจะไม่มีวันที่จะรวยได้อย่างแท้จริงและการรวยได้เนี่ยมันมีได้ไม่กี่กรณีคือ1คือคุณหาได้เยอะแบบที่ทุกคนตื่นมาทำงานแบบนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า active income แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นคือ passive income ที่คุณควรจะได้เพราะว่าถ้าคุณทำงานแบบนี้ทุกวันแล้วเกิดคุณป่วยคุณเจ็บ
หรือคุณเกิดอะไรขึ้นมาแล้วรายได้มันจะมาจากไหนภาษีบินคำเนี่ยมันไม่แค่สองกรณีอย่างหนึ่งคือคุณถ่ายไปขายตรงเหมือนที่ผมทำบีฮิปด้วยและอีกอันหนึ่งก็คือการที่คุณเอาเงินของคุณเนี่ยไปต่อเงินนั่นคือการลงทุนหรืออะไรก็ตามส่วนหนังสือเล่มนี้นอกเหนือจากเรื่องพวกนี้แล้วยังมีเรื่องของแบบเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตให้รวยยังไงแชร์ให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าวูดี้อ่านอินสตาแกรมของฟลุ๊กเขาบอกว่าถ้าสนใจอยากจะนั่ง first class ใช่ first class บางทีคุณไม่ต้องควักตังค์จ่ายเลยนะอยากรู้มากเลยว่าพี่เวลาไปต่างประเทศกินอาหารหรูๆอย่างเงี้ยนั่ง first class พกเงินไปเท่าไหร่พี่โอ้โหเรื่องพกเงินผมเป็นคนพกเงินประมาณเอาไว้ทิปค่าแท็กซี่อะไรผมประมาณ 10,000-20,000 เองแสดงว่าเวลาใช้จ่ายเงินจะใช้บัตรเครดิตทั้งหมดส่วนทั้งหมดเลย200ผมก็รูดนี่เห็นว่าแบบยาสีฟันอะไรก็รูดผมเคยต่ำสุดคือ22บาทเนี่ยที่แอร์พอร์ตไม่ให้รูดผมก็รูดหนึ่งคือเราไม่อยากได้เหรียญมาไงครับนั่นคือไม่รู้จะเอามาทำไมใช่ไหมแล้ว20บาทก็ได้1 point ก็เท่ากับได้1ไมล์แล้วก็เท่ากับ1ไมล์ก็คือถ้าผมใช้เป็นเนี่ยมันเทียบกับเกือบ1บาทเลยนะก็เหมือนกับว่ามีคนลดให้เราตั้งเกือบ 5% เราไม่เอาเหรอแล้วเวลาคุณบินเนี่ยชั้น business ชั้น first ส่วนใหญ่จะเป็นการแลกไมล์ส่วนใหญ่ใช่เพราะว่าอย่างนี้หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบการใช้บัตรเครดิตไม่ดีจริงๆแล้วการใช้บัตรเครดิตดีถ้าคุณจ่ายตรงเวลาแล้วคุณเลือกบัตรเครดิตที่ถูกที่มันได้พอยต์ที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณจะทำเช่นผมชอบเดินทางผมต้องเอาไมล์เยอะที่สุดดังนั้นเหมือนกับว่าสมมติคุณใช้1ล้านบาทบัตรที่มี average 20บาทต่อ1ไมล์แปลว่าคุณได้ 50,000 ไมล์ครับถูกไหมฮะถ้าคุณใช้บัตรที่มันได้เยอะกว่านี้เช่นบัตรดีๆอาจจะได้ 70,000 กว่าไมล์คือตอนนี้วุฒิพยายามจะลองหลายแบงค์ดูนะลองหลายๆแบงค์แล้วก็หลายเกรดดูแพลตินัมบ้างแล้วผมค้นพบสำหรับผมเนี่ยตอนนี้มันคือ Citibank Citibank Royal Orchid Plus ที่คุณใช้อันนี้โอเคหรือยังหรือว่ามีดีกว่านี้อันนี้ถือว่าเป็นท็อปๆแล้วนี่คือท็อปแล้วท็อปแล้วมันมีดีกว่านี้มีดีกว่านี้อะไรตัวไหนพูดได้เลยเหรอได้ทำไมอ้าวอย่างเพื่อผู้บริโภคโอเคพูดได้มันมีดีกว่านี้ก็คือ Ultima 16ต่อ1 point ของแบงค์ไหน Citibank เหมือนกัน Ultima 16ต่างจากไอ้ที่เรามีอันนี้20ต่อ1แต่วุฒิต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มหมายถึงว่าอยู่ใช้เงินสมมติว่า1ล้านบาทอยู่ใช้1ล้านบาทด้วยซิติแบงค์ของยูวานันอยู่จะได้ 50,000 พอยต์ครับแต่ว่าถ้าอยู่สามารถบินไปญี่ปุ่นครับอีโคโนมี่ได้นะครับด้วยการแลกไมล์แล้วก็จ่ายแค่ภาษีอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้อัลติม่าคุณจะได้ประมาณ 70,000 กว่าพอยต์เพราะมัน16บาทก็แปลว่าในขณะเดียวกันที่วูดดี้เนี่ยใช้บัตรนั้นแล้วใช้เงินเท่าผมแต่ผมเนี่ยใช้อัลติม่าผมได้ 70,000 กว่าพอยต์ผมนั่งบิสเนสจ่ายไมล์เท่าวูดดี้เลยจ่ายแต่เท่ากันใช้เงินเท่ากันแต่ผมได้บินบิสเนสแล้วนี่คือคนที่แลกเป็นด้วยถ้าคนแลกไม่เป็นเอาไปแลกแบบหลุดใกล้ๆก็ไม่คุ้มอีกคุณต้องศึกษาชาร์ตคือหนังสือเล่มนี้อยากจะสอนให้คนรักการอ่านคือคุณมีบัตรเครดิตหรือคุณมีอะไรก็ตามที่มันอยู่ในโปรไฟล์ในหัวคุณเนี่ยเอามาอ่านให้หมดว่างๆรถติดสมมตินะเข้าห้องน้ำนั่นคือวิธีและเวลาอย่างช่วงผมเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำผมชอบเปิดแช่อ่างผมชอบแช่อ่างคล้ายๆกับแจ็คนี่แหละเดี๋ยวเอาหมายถึงอันนั้นลงอ่างผมถามนิดเดียวอันนั้นลงอ่างถ้าสมมติคนไม่ได้ใช้บัตรเครดิตอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ไหมได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการสอนวิธีที่จะเก็บเงินได้ด้วยหลายคนอาจจะมองบอกว่าเฮ้ยแบบมันต้องมีเงินเยอะหรือเปล่ามันถึงจะเก็บได้ไม่จริงเมื่อวานนี้ผมมานั่งคำนวณดูผมไปออกรายการมาแล้วผมต้องช่วยคิดบอกว่าถ้าเกิดคุณมีรายได้ 25,000 บาทใช่ป่ะต่อเดือนแล้วคุณเก็บ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับ 5,000 บาทต่อเดือนก็เท่ากับปีนึงมันแค่ 60,000 บาทหลายคนจะบอกแล้ว 60,000 บาทเก็บไปมันจะรวยเหรอคุณลองเอา 60,000 บาทเนี่ยนะสมมุติคุณเอาเงินไปลงในหุ้นแล้วมันกำไรแค่สัก 20% หรือ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีผมตีซะว่า 20% คูณ 1.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 โชว์กล้องเท่าไหร่7 8 9 20ใน20ปีเงิน 60,000 บาทของคุณจะเป็นมูลค่าเท่านี้เฮ้ยถ้าคุณไม่เอาออกมาเลยไม่ได้บาทเดียว2ล้าน3โอ้โหแล้ววิธีคิดก็คือว่าแล้วอย่างนี้ถ้าคุณเก็บ 60,000 บาทแล้วคุณเก็บทีเดียวหรอเปล่าวิธีของผมคือคุณลองคิดว่าถ้าคุณเก็บทุกปีปีละ 60,000 บาทแล้วใช้ในปีที่20ตอนนี้คุณทำงานคุณยังไม่ได้เกษียณถูกป่ะไม่มีใครเกษียณทุกคนก็ต้องทำงานต่อไปเก็บเงินต่อไปคุณลองเก็บได้มากกว่านี้สิสมมติว่าคุณเก็บได้600,000ต่อปีก็แปลว่าคุณก็จะมี23ล้านบาทใช้นี่คือมันมีสิทธิ์จะเป็นมันมีสิทธิ์จะมากกว่านี้แต่มันก็มีสิทธิ์จะน้อยกว่านี้นะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นคนที่อธิบายเรื่องธุรกิจการเงินได้ดีมากนะวูดดี้เชื่อว่าถ้าใครได้มีโอกาสฟังฟลุ๊กเนี่ยก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งของเรื่องของการใช้จ่าย
ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยแต่คุณจะต้องใช้ชีวิตแบบเป็นและการที่ชีวิตเป็นคุณจะต้องศึกษาและหาความรู้ผู้เกิดพลเนี่ยจะแวะไปที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่44นะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้ครับตั้งแต่ 5:00 นนะตั้งแต่ 5:00 นพร้อมแขกรับเชิญพิเศษนาตาลีจิรวนนท์ครับว่าที่ภรรยาเฮ้ยพูดได้ผมก็มั่นใจลานเอเทียมศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์แวะไปให้กำลังใจฟลุ๊กแล้วอย่าลืมอุดหนุนนะอย่าลองอ่านดูมันผมว่าเป็นความรู้นะขอเล่นมือแล้วพอมันเป็นความรู้นะมันเป็นความรู้แต่สุดท้ายแล้วมันจะต้องบาลานซ์ให้ดีใช่เพราะบางทีโทษนะฮะบางคนหาเงินมาเยอะมากออมไม่ได้แบงค์อย่างเดียวหวังว่าอีก20ปีคงใช้ปรากฏพรุ่งนี้ตายนะดังนั้นนนคุณก็ต้องดูดีๆใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับอันนี้ใช้ชีวิตคุ้มจริงๆมีเงินออมแล้วใช้ชีวิตได้คุ้มมากด้วยครับนั่นคือส่วนหนึ่งของเล่มนี้โอเควันนี้ขอบคุณคุณฟลุ๊กมากเลยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ชีวิตการใช้เงินให้เราฟังนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับพี่ฟลุ๊กครับครอบครัวก็ได้ใช่โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด Subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิ๊บอะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลย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 กดลูกกดตรงลูกอะฮะ Subscribe โอ๊ยงงไปหมดกด Subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า Subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะยากตรงไหนกดสิครับ